รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เดินทางมาบริเวณจัดงานกิจกรรมไหลเรือไฟเยี่ยมชมและให้กำลังใจประชาชนที่มาร่วมงานนายสุภชัยโพสุรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เดินทางมายังบริเวณจัดงานไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเพื่อเยี่ยมชมและให้กำลังใจซุ้มของพี่น้องประชาชนในอำเภอต่างๆในการจัดสร้างเรือไฟโดยเฉพาะอำเภอเมืองนครพนมและอำเภอท่าอุเทนที่เกิดพายุพัดเรือไฟเสียหายแต่ประชาชนก็รวมพลังร่วมใจตกแต่งเรือไฟขึ้นใหม่ขณะนี้มีความพร้อมเกือบ 100% ที่จะประกวดและจัดแสดงให้ประชาชนได้รับชมในงานไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมทั้งนี้ในช่วงค่ำคืนวันที่13ตุลาคมนี้จะมีการแสดงมหากรรมไหลเรือไฟเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9โดยการจัดแสดงแสงสีเสียงม่านน้ำประกอบเพลงพระราชนิพนธ์โดยวงออเคสตรา60ชีวิตพร้อมกันนี้ยังได้เชิญชวนประชาชนคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติชมความงดงามของเรือไฟและสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดงานมหกรรมไหลเรือไฟได้ทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาดิจิตอลช่อง10